กี้แบบกระซิบกับแม่แม่แบบอยากให้แต่งงานค่ะแม่แล้วแม่บอกเปล่าแม่พูดค่ะจกตามไปดึงแม่มาแม่พูดค่ะไม่รู้ตอนนี้ว่าพี่หรือแม่จกแม่แม่บอกแต่งได้แล้วแม่โอเคแม่พูดอย่างนี้แม่บอกว่าในรุ่นเดียวกันนะได้หมดแล้วค่ะก็เราก็อยากแต่งงานแต่ว่าเราก็รอให้ถึงจังหวะโอกาสที่เหมาะสมชัวร์จริงๆถ้าถึงวันเวลานั้นทุกอย่างเหมาะสมเราก็ยินดีที่จะรับเขามาเป็นส่วนหนึ่งอีกชีวิตเราแต่แม่พูดอย่างนี้เท่ากับแม่เปิดทางแล้วนะแค่ว่าผ่านไฟเขียวค่ะแค่นี้เหรอคะค่ะเขาผ่านไฟเขียวครับขวัญก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกับเราดีกับครอบครัวเราด้วยใช่ค่ะแล้วเราอยากมีลูกเลยไหมเพราะแม่บอกบ้านก็ไม่รู้ว่าจะดีแบบนี้นานหรือเปล่าแล้วแม่บอกว่าบ้านเหงามากแม่ก็อยากได้หลานไงอยากให้แต่งไวๆบ้านขวัญมีหมา10ตัวแมว10ตัวไม่เหงานะคะไม่เหงาอาหารหมาแมวเข้าได้พรีเซนเตอร์รับโอเครอเขามาขอรอพรีเซนเตอร์หมาแมวเข้าแล้วเดี๋ยวเขามาขอด้วยเนาะสาธุอ่ะขวัญขากำลังจะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ละค่ะใช่ค่ะเป็นไงคะทำไมถึงตัดสินใจอยากจะเป็นด็อกเตอร์ก็คือขวัญว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราเป็นแบบนี้ตลอดนะคะคือเราเกิดมาคุ้นเคยกับการเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็การทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ขวัญสนุกกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างบางคนก็ถามว่าแบบเอ๊ะแล้วทำไมแบบขวัญไม่เลือกเรียนแบบคณะที่ใกล้ตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยขวัญรู้สึกว่าเวลาเราเรียนเราต้องเรียนในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วอย่างแบบเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์มันเป็นอีกมิติใหม่ในชีวิตเราที่ขวัญคิดว่าเอ๊ะพอเรารู้อะไรที่มันเรารู้เบื้องต้นอยู่แล้วเราใช้ชีวิตมาจน33ปีเนี่ยมันถึงแก่นที่เราจะต้องรู้ลึกมากกว่านี้แล้วเผื่อเราจะทำอะไรที่เราผันแปรมาเป็นเพื่อประโยชน์กับสังคมได้บ้างพอเราโตขึ้นเราก็ต้องคิดที่จะแบบทำอะไรเพื่อสาธารณะบ้างอะไรมันแบบเป็นคุณค่าในชีวิตเราอะค่ะแล้วก็การที่เรียนด็อกเตอร์ก็ต่อยอดจากคุณพ่อกับคุณแม่อะไรเงี้ยอย่างเราทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเราจะซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณพ่อก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่พ่อไม่เอาเก็บตังค์ไว้เรียนหนังสือแล้วขวัญก็ชอบสนุกที่จะเรียนตลอดเวลาหัวจะฟูไหมคะขวัญฟูไปแล้วค่ะฟูแล้วฟูอีกการหลับตีสามตีสี่สำหรับขวัญนี่ถือว่าแบบเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้เพราะว่ามันทำหลายอย่างเยอะมากเหลือเวลาอีกเยอะไหมที่จะได้เป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็เยอะค่ะใช่ก็อีกประมาณ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็พยายามทำให้มันเต็มที่ดีที่สุดแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยที่เพื่อนๆพี่ๆที่ขวัญไปรู้จักจากการลงคอร์สเรียนอันนึงก็เป็นพาด้าอย่างเงี้ยพี่เขาก็ช่วยแนะนำแบบช่วยผลักดันช่วยให้กำลังใจเราคือให้มันเป็นในเวที่เรามองว่ามันเป็นไปได้เราถึงทำคืออย่างที่เขาบอกว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ขวัญโชคดีที่ขวัญมีเพื่อนมีพี่ๆรอบตัวที่ดีค่ะแล้วหลังจากนี้ถ้าสมมติเป็นด็อกเตอร์ต่อไปไปไหนมาไหนคนต้องเรียกว่าด็อกเตอร์ขวัญไม่จำเป็นนะคะคือการเป็นด็อกเตอร์มันเป็นในนามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขวัญได้คือขวัญได้ที่มันอยู่ในนี้อยู่ในนี้เรามันไม่มีใครเอาออกไปได้ถูกป่ะคะเขาถึงบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเกี่ยวกับตัวเองลงทุนความรู้ลงทุนเรื่องศักยภาพของตัวเราให้พัฒนามากขึ้นติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ